นะคะแต่ก็ถ้าเราแพลนดีแล้วก็ตีตามที่ต้องการได้ก็น่าจะโอเคค่ะค่ะถ้าในฐานะที่โปรเมียวก็เติบโตมากับรายการนี้เนาะตั้งแต่เป็นเยาวชนมาดูพี่ๆเขาแข่งจนวันหนึ่งมาเล่นเองในสนามนี้ก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของวงการกอล์ฟไทยค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังมาเดินดูพี่แหวนเล่นใช่ไหมคะตอนนั้นก็มีพี่ๆคนไทยเป็นไอดอลเยอะแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ได้มีโอกาสลงเล่นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจที่เห็นนักกอล์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าว่านหรือว่าพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าดีใจที่เห็นนักกอล์ฟเยอะขึ้นแล้วก็เก่งๆ กันเยอะขึ้นก็เป็นอะไรที่เป็นไซน์ที่ดีให้กับกอล์ฟไทยค่ะคิดว่าเป้าหมาย